พริ้นท์แบบของเราลงบนกระดาษที่แข็งหน่อยค่ะหรือจะให้เด็กๆเขียนคำเองก็ได้นะคะระบายสีคำว่า promises นะคะแล้วก็ตัดตกแต่งขอบค่ะรอบๆเลยแบบนี้นะคะแล้วก็พับให้เป็นยึกยักในส่วนด้านล่างตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยนะไปพับมาค่ะเขียนข้อพระคัมภีร์ค่ะแล้วก็ข้อคิดนะคะตกแต่งได้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็เจาะรูด้านบนค่ะแล้วก็ผูกเชือกนะคะเพื่อจะแขวนงานของเราไว้ได้ค่ะเมื่อเราเห็นงานศิลปะของเราชิ้นนี้ที่แขวนอยู่นะคะอย่าลืมว่าพระเจ้าไม่เคยผิดคำสัญญาของพระองค์เลยค่ะพระองค์ทรงรักษาสัญญาทุกสัญญาของพระองค์นะคะเพราะฉะนั้นในชีวิตของเด็กๆค่ะเมื่อเราเจอปัญหาหรือความไม่สบายใจอะไรก็ตามให้เราระลึกถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่มีอยู่ในพระคัมภีร์นะคะเพราะว่าคำสัญญาเหล่านั้นก็จะช่วยให้เรามีกำลังใจแล้วก็มั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงตอบตามคำสัญญาของพระองค์เสมอแน่นอนเลยนะคะก็ขอให้เด็กๆเข้าใจพระคุณของพระเจ้ามากขึ้นผ่านการศึกษาพระคัมภีร์อธิษฐานนะคะเพื่อเราจะมั่นใจในพระคุณความรักของพระเจ้าในทุกๆวันค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆขอพระเจ้าอวยพระพรค่ะบ๊ายบาย